งครามข่าวสารรัสเซียยูเครนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาละสิ่งที่เข้มข้นในเรื่องของรัสเซียยูเครนนั้นไม่ใช่ยุทธวิธีการทหารอย่างเดียวเป็นสงครามข้อมูลข่าวสารระหว่างสื่อกระแสหลักทางตะวันตกยุโรปอเมริกาหรือสื่อรัสเซียจีนหรืออิหร่านที่รายงานข่าวกันแบบหน้ามือหลังมือผู้ที่รับข่าวสารเนี่ยต้องใช้ปัญญาให้มากในการคิดวิเคราะห์ว่าใครได้อะไรจากการรายงานข่าวแบบนี้จากเหตุการณ์สงครามยูเครนและตัวอย่างข่าวเหล่านี้ที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังเป็นส่วนน้อยเห็นถือเป็นบทพิสูจน์หลายสื่อได้เผยท่าแท้ว่ายืนอยู่ข้างไหนไม่ว่าจะเป็นพวกสื่อที่อ้างว่าเป็นสื่อสาธารณะเดิมทีเสนอข่าวได้สมดุลแต่พอมากรณียูเครนแสดงท่าแท้ชัดเจนว่ารับใช้ปรัชญาและผลประโยชน์ตะวันตกนี่ยังไม่นับถึงแพลตฟอร์มต่างๆทั้ง Facebook Twitter YouTube Instagram Google ที่ชัดเจนว่าเมื่อหลังชนฝาแล้วก็พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อรับใช้ประเทศแม่คืออเมริกาไตรงให้ความเห็นว่าประเทศยูเครนนั้นมีอยู่2แคว้นที่ประชาชนส่วนใหญ่มีเชื้อชาติรัสเซียถูกฆ่าตายไปเกือบ 20,000 คนผู้เพื่อให้ความเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะอเมริกาไปยุ่งกับการเมืองที่ยูเครนทั้ง2คนถึงจะมีแนวคิดความคิดทางการเมืองในประเทศไม่เหมือนกันก็ยังคิดเหมือนกันคุณเกษตรพิรมเนี่ยไปรับเชิญของไอ้สมาคมบ้าเนี่ยสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยไอ้นักข่าวส้นตีนทางตะวันตกไม่พอใจก็พูดแทรกขึ้นเป็นระยะคุณเกษตรได้บอกให้ผมกล่าวให้เสร็จก่อนถ้าไม่พอใจก็ไปชกกันข้างนอกได้ผมเคยพูดเรื่องนี้ว่าประเทศไทยถูกโจไบเดนอ้างชื่อว่าเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเพื่อปิดล้อมจีนยอมเป็นหมาพันชิวาว่าของอเมริกาหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนก็ออกมาโพสต์ Facebook ย้ำเตือนเรื่องนี้ประเทศไทยต้องไม่เป็นยูเครน2อย่าคิดทำลายมิตรภาพที่ดีระหว่างประเทศจีนและประเทศไทยไปหลงเชื่อคนแดนไกลคุณปองพลอิเล็กสารออกมาแก้ตัวแทนรัฐบาลด้วยความเป็นจริงครับคุณปองพลครับหลักฐานมีอยู่ชัดเจนคือพลเอกประยุทธ์ไปลงนามใน Joint Statement ว่าเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศร่วมกับรัฐบาลอเมริกามาตั้งแต่ปี2562หรือว่าที่พี่ป๊อกกลับตาข้างนึงออกมายืนปกป้องลุงตู่แลกทุกอย่างทั้งความสุ่มเสี่ยงของประเทศชาติและประชาชนเพื่ออนาคตทางการเมืองของลูกชายผมว่าพี่ป๊อกใช้ไม่ได้เรื่องนี้กลับไปเป็นปองพลอดิเรกสารคนที่ผมเคยเคารพอยู่เหมือนเดิมจะดีกว่ากุญแจสำคัญที่ชี้ชะตาดอลลาร์อยู่ที่ตลาดการซื้อขายน้ำมันโลกที่ใช้ดอลลาร์เป็นตัวกลางในการซื้อขายและท่านผู้ชมรู้มาการบังคับให้ใช้ดอลลาร์เป็นตัวกลางในการซื้อขายนั้นทำให้เงินดอลลาร์เนี่ยมันมีมูลค่าในตลาดโลกเกินกว่าความเป็นจริงการที่กลุ่มโอเปกให้การซื้อขายน้ำมันในรูปดอลลาร์สหรัฐอย่างเดียวมีผลทำให้มาตรฐานของน้ำมันโลกกลายเป็นมาตรฐานของเงินดอลลาร์อเมริกาไปเลยผลที่เกิดขึ้นในทางกลับโอเปกจำเป็นต้องพึ่งพาและพึ่งพิงดอลลาร์สหรัฐโดยไม่สามารถหาเงินสกุลอื่นมาทำการค้าน้ำมันแทนดอลลาร์ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐกลายเป็นเงินสากลสำหรับธุรกิจพลังงานโดยไม่มีเงินสกุลอื่นสามารถก้าวขึ้นมาท้าทายเงินดอลลาร์สหรัฐได้คือทุกชาติในโลกต้องซื้อขายพลังงานน้ำมันทุกชาติต้องถือเงินสกุลดอลลาร์ไว้เอาไว้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศคือจากกรณีที่โจไบเดนโทรศัพท์ไปหาซาอุดิอาระเบียเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานแล้วท่านไม่รับสายเจ้าชายไม่รับสายแล้วก็บอกว่าไม่แคร์ด้วยว่าไบเดนจะคิดยังไงแล้วจู่ๆท่านผู้ชมจู่ๆมูฮัมหมัดบินซัลมานประกาศออกมาว่ายินดีจะขายน้ำมันให้จีนโดยที่รับเงินหยวนของจีนนี่คือการแถลงนโยบายที่จะสั่นสะเทือนรากฐานของเงิน US ดอลลาร์ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทยต้องค่อยๆพองถ่ายเงินดอลลาร์ที่เราเป็นทุนสำรองเก็บเอาไว้ออกจากอเมริกาแล้วไปถือเงินสกุลหยวนแทนให้มากขึ้นกว่าเก่าหรือยังเลวที่สุดก็คือเงินยูโรแต่เงินดอลลาร์ที่ผมเคยทำนายว่าเป็นแบงก์กงเต็กที่แท้จริงนั้นความเป็นกงเต็กกำลังจะเผยโฉมอีกภายใน 2-3 ปีข้างหน้าและจุดเริ่มต้นคือปีนี้ครับท่านผู้ชมผมก็จะเล่าถึงระเบิดเวลามหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่จะต้องกระทบไทยอย่างแน่นอนตอนนี้คนทั่วโลกและรวมทั้งประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้ออย่างรุนแรงราคาอาหารสูงขึ้นควบคู่กับราคาพลังงานที่พุ่งไม่หยุดน้ำมันเบนซินใกล้50บาทต่อลิตรละแก๊สหุงต้มเตรียมปรับราคาค่าไฟฟ้าจะมีปรับขึ้นเป็นขั้นบันไดวิกฤตข้อสุดท้ายของประเทศไทยในขณะนี้ก็คือวิกฤต
ปัญหาสินค้าส่งออกไปจีนไหนบอกว่ารัฐบาลไทยกระทรวงพาณิชย์คุยกับจีนเวียดนามลาวตลอดแก้ปัญหารู้เรื่องแต่ในความเป็นจริงคุยไม่รู้เรื่องหรอกคุณออกข่าวหลอกคนไทยมาตลอดว่าจัดการให้แล้วแก้ปัญหาแล้วก็ในเมื่อไทยยืนข้างอเมริกาแล้วยิ่งล่าสุดเข้าไปเป็นสมาชิกของกลุ่มอินโดแปซิฟิกเมื่อต้านจีนแล้วคุณคิดว่าเขาจะให้คุณส่งผลไม้เมืองไทยจากเมืองไทยเนี่ยเข้าไปจีนได้ง่ายๆเหมือนแต่ก่อนเหรอยุคที่ไปหลอกให้เขาซื้อข้าวเน่าล้านตันข้าวดี1ล้านตันแล้วก็ยางพารา2แสนตันมันหมดไปแล้วเขาไม่ทำอะไรให้คุณอีกแล้วเรามีปัญหาเรื่องการส่งออกผลไม้แล้วกรุณาบอกโจไบเดนอเมริกาให้จัดงบประมาณงบนึงแล้วมาซื้อทุเรียนไทยไปหน่อยได้ไหมเอาปรากฏว่าตายหาคนอเมริกันเสือกไม่กินทุเรียนเพราะทุเรียนนี่มีชาติเดียวในโลกนี้ที่กินก็คือว่าคนจีนตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยแม่งกระจอกรองนายกรัฐมนตรีก็กระจอก